ราบอกว่าเดี๋ยวเอาเอฟเฟคเข้าด้านข้างอันนี้ไฟมาข้างหน้าเอ๊ะแล้วจะวางยังไงตรงข้างมันก็มีตั้งหลายข้างใช่ไหมข้างหน้าข้างหลังข้างๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายข้างแต่ถ้าสมมติเราวางไว้เนี่ยก็จะเห็นภาพแบบอ๋อมันเป็นแบบนี้คือเล่าด้วยภาพนี้ใช่มันจะได้เข้าใจง่ายเพราะเราก็ทำอย่างอื่นกันไม่เป็นแล้วเพราะว่าเราเป็นช่างภาพเราก็ทำได้แต่ดูภาพมีอะไรนะ F8 F8 นี่เคยดราม่านะคือ F8 แล้วเราจะแบบเอ๊ะเราจะ F8 หรือเราจะ F8 อ่ะตอนแรกมันเหมือนเราเริ่มจากสายน้าอะไรนี่ให้แยกไปอยู่ในกล่องเครื่องดนตรีแล้วไฟซ่อนแบบให้มันใสขึ้นมาแล้วก็เป็นทำท่าแบบเหมือนให้คนแบบมาบูชาอะไรเงี้ยบ้าเจ้าบ้าเจ้าตัวนี้นั่งตัวนั้นก่อนเริ่มจากผมไก่ครับปีอาครับเป็นภาคฟรีแลนซ์อยู่แล้วก็เปิดสตูดิโอครับอากาลิโกโฟโต้สตูดิโออยู่ที่อยู่รัตนาภิเบศรครับติดรถไฟฟ้าบางกระสอบติดบิ๊กซีด้วยติดบิ๊กซีด้วยเดี๋ยวนะคะดวงพรใบกุฎทองเขาเป็นช่างภาพอยู่เครือมาดิเครือมาดิก็อันนี้ออกทีวีบ่อยสุดป่ะคนจะคุ้นแน่คนจะคุ้นแน่เลยแล้วก็น็อตสรยุทธก็เป็นช่างภาพเครือมาดินนะครับแล้วก็งานโปรดักชันกุบกิบกุบกิบแค่นี้กุบกิบก็พอให้เราหายยากแล้ววันนี้มันคือการรวมตัวกันของสามคนเกิดจากอะไรฮะคุณเริ่มต้นเอาจริงไม่รู้นะมันลั่นไม่รู้ว่าเริ่มเมื่อไหร่ใช่ไหมมันลั่นแล้วชื่อแบบโอ้เรารวมกันทำเพจชื่อสายลั่นชัตเตอร์แคมป์เป็นเพจให้ความรู้เรื่องการถ่ายภาพอะไรเงี้ยแล้วก็แชร์ประสบการณ์อะไรเงี้ยครับชื่อที่มาของชื่อใช่ไหมคือที่มาของชื่อมันเพราะมันลั่นมากมันได้ไม่ตอนแรกไม่ได้ลั่นแต่มันเพิ่งมาลั่นเมื่อเร็วๆนี้ คือตอนแรกชื่อเยอะมากนะคือตอนแรกเราคุยผ่านไลน์นะแล้วมันจะมีชื่อนู้นชื่อนี้มันก็จะไม่มันไม่ลงตัวเกียร์มันต้องคนนึงชอบคนนึงมันต้องเจอมันต้องเจอกันเจอกันก็ไม่ลงตัวนะหลายรอบเหมือนกันคือใช้เวลานานใช้เวลานานคือเอาจริงๆนี่ก่อนจะได้ชื่อเนี้ยเราคุยกันอยู่ก่อนปีใหม่ประมาณนี้3เดือนนึงนะใช่มั้ยประมาณ3เดือนไอ้ใส่ลั่นมายังไงตอนแรกมันมาไงเลยวะพี่ก็แค่จะให้มันลิงก์กับการถ่ายภาพกับการถ่ายภาพเราอยากให้จำง่ายอยากให้จำง่ายที่แรกเป็นภาษาอังกฤษอะไรเต้ไม่หมดเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างจำไม่ได้เยอะเห็นปะมันจำยากใช่ไหมมันจำยากมีอะไรนะ F8 F8 นี่เคยดราม่านะคือ F8 แล้วเราจะแบบเอ๊ะเราจะ F8 หรือเราจะ F8 อ่ะว่าคนอ่านเขาจะอ่านว่าอะไรวะอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคุณเราก็มีสารพัดแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วอยู่ดีๆมันก็มีใส่ลั่นมาเป็นภาษาไทยใช่แต่เราก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่อ่านเป็นใส่ลั่นทับซ้ำตอนแรกมันเหมือนเราเริ่มจากสายน้ำไม่คุยเล่นๆกันแล้วก็เอ๊ะสายน้ำสายอ่ะสายลั่นไม่ลั่นนี้จบก็ดีนะเข้าใจง่ายแล้วก็แบบพูดเบสิกช่างภาพสายน้ำอย่างเงี้ยใช่ก็พยายามหาอะไรที่มันแบบง่ายๆให้คนเข้าใจง่ายให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายให้ช่างภาพเข้าใจง่ายเพราะเราทำเกี่ยวกับถ่ายรูปก็เลยแบบ back to the basic เนาะก็แบบอ่ะใส่ลั่นละกันใช่จะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักใส่ลั่นยังมีขายไหมใส่ลั่นเนี่ยคิดว่าอิเล็กทรอนิกส์กันมีแต่ไอ้ใส่ลั่นที่เป็นแบบอ๋อมันจะเหมือนรีโมทใช่ป่ะใช่อันนั้นคิดว่าคนยังรู้จักเพราะถ้าเมื่อก่อนโลโก้ของฟูจิใช่ไหมโปรเฟชชั่นอลเป็นรูปสายลั่นชัตเตอร์อยู่ใช่เราก็ใช้แบบนั้นอยู่หมายถึงว่าเราก็ใช้เป็นสายลั่นเป็นสายลั่นอนาล็อกคอนเซ็ปต์เป็นไงบ้างจริงๆคอนเซ็ปต์มันต้องเกิดก่อนที่จะเกิดชื่อใช่ไหมใช่เหมือนมีวันผมไปนั่งคุยกับพี่ไก่ว่าแบบเราอยากทำสเปซนึงให้มันเหมือนแบบแชร์ประสบการณ์จากเราอย่างเงี้ยคือเราก็ถ่ายรูปกันมาประมาณนึงละแล้วเราอยากแชร์ประสบการณ์อยู่กับรูปที่เราถ่ายมันน่าจะเริ่มมาจากแค่นั้นเลยก็คือเป็น
ป็นแชร์ประสบการณ์จากประสบการณ์จริงๆของเราโดยความเป็นช่างภาพเนี่ย3คนนี่มันคือสายช่างภาพแนวเดียวกันมั้ยหรือว่ามันคนละสายจริงๆทุกคนก็มีสไตล์ของตัวเองพี่ไก่ก็จะเป็นสไตล์นึงพี่น้อยจะเป็นสไตล์ของเมลก็จะเป็นอีกสไตล์ถ้าแบบถ้าดูในเพจก็จะเห็นค่ะว่าแบบเวลาโพสต์รูปแล้วก็เขียนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันวิธีคิดไม่เหมือนกันคือจริงๆแล้วช่างภาพทุกคนต่างกันค่อนข้างต่างกันอยู่แล้วอาจจะถ่ายพอร์เทรตเหมือนกันถ่ายแฟชั่นเหมือนกันแต่วิธีคิดไม่เหมือนกันใช่อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบเออทำไมเราไม่มาเล่าให้คนอื่นฟังแล้วด้วยแบบอย่างพี่น็อตก็เป็นวิทยากรเดี๋ยวเป็นวิทยากรพี่ไก่ก็มีประสบการณ์เยอะเราลองแบบเอารูปที่เราทำงานมาเล่าให้ฟังเล่าเรื่องเทคนิคก็ได้เล่าเรื่องคอนเซ็ปต์ก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบเออก็สนุกดีเนาะอะไรเงี้ยแทนที่เราจะถ่ายแต่งานคอมเมอร์เชียลถ่ายอะไรเงี้ยก็เลยมันก็จะแบบเห็นชัดพอยิ่งอ่านก็จะเห็นชัดเพราะว่าแบบพี่ไก่ก็จะมีแบบวิธีคิดก่อนทำงานเราคิดว่าแบบสัมภาษณ์คนนี้จะเป็นยังไงสมมติอย่างบาจ้าอะค่ะพี่ไก่ลองเล่าให้ฟังหนึ่งไปอ่านในเพจได้เราซ้ำเดี๋ยวไม่เหมือนพอเล่าคือเราเริ่มตั้งแต่แนวคิดเลยใช่ไหมคือไอ้สิ่งที่จะเล่าในเพจนี่ตั้งแต่แนวคิดก่อนที่จะถ่ายจนเสร็จว่าโปรเซสมาจนเห็นรูปแล้วแต่รูปเพราะทุกรูปมันมีเรื่องราวของมันคือเป็นสตอรี่มากกว่าอย่างนี้ป่ะเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์สมมติเรื่องอันเนี้ยเราเป็นเรื่องเทคนิคคอนเซปต์ไม่ได้นำแต่ว่าเทคนิคมาอันเนี้ยเป็นเรื่องเทคนิคอะสโลซิงค์เนี่ยก็จะเขียนเราก็จะเน้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าสมมติแต่รูปเนี้ยมันมีเรื่องราวให้เล่าก็จะเป็นเรื่องราวว่าเอ๊ะทำไมเราต้องใช้อย่างนี้ทำไมเราต้องแบบสื่ออะไรออกมาจากภาพก็อยากให้แบบอาจจะไม่ได้วิชาการจ๋าแต่ว่าอ่านแล้วเข้าใจง่ายเพราะจริงๆมันก็แชร์ประสบการณ์ที่เราทำงานคือเหมือนเราคุยกันเป็นแบบปลายเปิดมากๆอยากลงอะไรอยากแชร์ประสบการณ์แบบไหนก็ทำเลยไม่แล้วก็ไม่ได้กำหนดว่าแบบวันนี้เราต้องลงนะไม่อยากทำเมื่อไหร่อยากลงเรื่องอะไรก็ลงเลยคือแต่ละคนเนี่ยคาแรคเตอร์มันไม่เหมือนกันด้วยทั้งแบบด้วยทั้งงานด้วยทั้งวิธีการเล่าหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นผมว่าพอมันปลายเปิดมันก็จะทำให้ทุกคนแบบรู้สึกสนุกขึ้นในการทำดีกว่าเพราะว่าถ้าไปบังคับก็อาจจะแบบเดี๋ยวก่อนไว้ก่อน อะไรเงี้ยมันจะไม่สนุกถูกสร้างโจทย์ขึ้นมาแล้วต้องมาทำอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราแบบเฮ้ยเราอยากแชร์อันเนี้ยคนนี้มีประสบการณ์มีบีนะอะไรเงี้ยเหมือนเราแชร์คนอื่นรู้ในแชร์ที่เมื่อกี้อะไรนะเรื่องอะไรนะ อยากรู้ภาพหนึ่งที่ลงไปในเพจเป็นรูปวงโซคูไม่ถ่ายบาจ้าบาจ้าบาจ้าโจ๊กต้องโจ๊กไม่คือโลเคชั่นเนี่ยมันคือในงานคอนเสิร์ตของ30ปีแกรมมี่ซึ่งแบบคือก็มีศิลปินทั้งค่ายมาเล่นนะเราแบบเวลาแต่ละวงก็จะน้อยเวลาที่ให้เรานะเพราะเขาต้องเตรียมงานของเขาอะไรเงี้ยก็โลเคชั่นคือหลังเวทีมีม่านดำๆแล้วก็มีแบบพวกกล่องเครื่องดนตรีกล่องอุปกรณ์ไฟอุปกรณ์เวทีนั่นแหละเต็มไปหมดเราก็เห็นแบบนี่น่าจะเข้ากับวงดนตรีล็อกอะไรเงี้ยก็ไปเซตแล้วทีนี้ก็ตอนนั้นกระแสบักเจ้าโจ๊กมันเพิ่งมามันกำลังดังคนเพิ่งบักเจ้าแล้วเห็นโจ๊กทาเพ้นตัวทั้งตัวเป็นสีเงินเหมือนพวกนักแสดงตามสติอ่ะแต่กลัวเลยเหมือนพวกนักแสดงตามสติที่แบบยืนเป็นหุ่นนิ่งๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยได้ไอเดียว่าเราทำอย่างนั้นดีกว่าก็เลยให้ไปอยู่ในกล่องเครื่องดนตรีแล้วไฟซ่อนแบบให้มันใสขึ้นมาแล้วก็เป็นทำท่าแบบเหมือนให้คนแบบมาบูชาอะไรเงี้ยบ้าเจ้าบ้าเจ้าแล้วก็สื่อเหมือนว่าพอออกมาจากเครื่องดนตรีมันจากกล่องเครื่องดนตรีมันก็สื่อเหมือนว่าเป็นตัวเนี่ยตัวเขาเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้เล่าให้เขาฟังคอนเซ็ปต์ที่เราจะทำหรือเขาถามไหมไม่มีเวลาคุยกันเซตถ่าย10นาทีเองมั้งอะไรเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างว่าในเพจเราก็จะแชร์เรื่องเล่าอะไรเงี้ยเรื่องสนุกหรือวิธีคิดใช่ไอเรื่องพวกเนี้ยบางทีคนอื่นไม่ได้รู้สึกหรือแม้แต่คนที่ถูกถ่าย
ขาอาจจะไม่รู้สึกก็ได้แต่เรารู้สึกกับงานนี้ตอนถ่ายยังไงแล้วเราคิดยังไงแล้วเราทำมันโดยที่บางครั้งไม่ได้คุยกับตัวแบบก่อนนึกอาจจะแบบเวลาไม่มีหรืออะไรเงี้ยแต่เกิดจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซะเป็นส่วนใหญ่เพราะงานแมกกาซีนเวลามันไม่ได้เยอะถ่ายสัมภาษณ์นี่หรือถ่ายเซ็ตแฟชั่นเนี่ยเวลาน้อยมากฉะนั้นมันเป็นเรื่องแบบเป็นความรู้สึกของเราที่เราอยากถ่ายทอดแต่ลองเล่าดิมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมคือจริงๆผมว่าทุกงานมันมีเรื่องที่เราประทับใจหรือเรื่องที่เรารู้สึกกับงานชิ้นนั้นตอนนั้นใครนะไอเอกว่าหรือใครที่มาบ่นบอกว่าให้ถ่ายผู้ป่วยมะเร็งอยู่บนเตียงว่าให้ดูดีอยากให้มีความสุข ของเอกจะเออป่วยแล้วต้องมีความสุข แต่ของเราอาจจะไม่ใช่แนวนั้นนะ ไม่แต่อย่างของผมเนี้ยคือทุกครั้งผมพยายามจะคือผมมันหนักสัมภาษณ์เยอะ ผมจะหนักทางภาพที่มันต้องเล่าเรื่องคือทุกครั้งอ่ะผมว่าทุกคนเป็นแหละก็พยายามจะนึกธีมก่อนนึกธีมของรูปไปก่อนคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราถ่ายเขาแต่เราจะนึกคอนเซ็ปต์นึกธีมหลวมๆไว้ว่าอยากให้เขาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะอันนี้นึกไว้ก่อนเรื่องนึงพอไปถึงมันเป็นอีกเรื่องนึงก็ได้ด้วยปัญหาด้วยเวลาด้วยอะไรหลายอย่างมันก็อันนั้นแก้ปัญหากันไปไอ้ที่ประทับใจมากๆจริงประทับใจทุกงานนะพี่แต่มีอันนึงมันแอบหาคือผมไปถ่ายสัมภาษณ์เชฟตามมาสเตอร์เชฟไปถ่ายตอนที่เขาเพิ่งได้รางวัลนัดที่บ้านก็คิดไว้แล้วแหละว่าก็ต้องเป็นเชฟอ่ะเราถ่ายรูปที่ให้เขาดูเป็นเชฟหวังว่าที่บ้านจะแบบไอแลนด์ใหญ่ๆหัวแบบอลังการงานมาสเตอร์แน่ๆใช่ป่ะใช่พอไปถึงก็มันก็บ้านคนปกติคือเขาคงมีฮุกกิ้งในบ้านคือเขาก็มีไอแลนด์มีครัวนะแต่วันนั้นเขาไม่ได้ทำกับข้าวพอไม่ทำกับข้าวผมก็ต้องหาวิธีเล่าแบบอื่นอย่างเงี้ยดีกว่าก็พอดีตู้เย็นเขาใหญ่ก็เลยเปิดฝาตู้เย็นมาทำแบ็คกราวด์ให้เขายืนหน้าตู้เย็นแค่นี้แล้วก็ถ่ายมาเป็นพอร์เทรตเขายิ้มใส่เอี้ยมอันนึงข้างหลังเป็นแบ็คกราวด์ตู้เย็นที่มันมีแบบอินกิเดียนผมว่าอันเนี้ยคือตั้งใจว่าให้เล่าก็ต้องทำให้เล่าแต่ไอ้ที่นึกไว้ตอนแรกมันอาจจะไม่เหมือนกับรูปที่ถ่ายมาแต่ว่าต้องเล่าเรื่องเหมือนกันคือแมสเซจเดิมแมสเซจเดิมวิธีเปลี่ยนก็แก้ไขปัญหาไปอะไรอย่างเงี้ยนะของเมียวมั้งของเมียวส่วนใหญ่มันเป็นแบบเซตแฟชั่นใส่ชุดแต่งงานอะไรพวกนั้นเรื่องมันถูกวางแผนมาแล้วแต่ว่าเราก็เลือกเทคนิคมาใช้เนี่ยเป็นแบบพวกนั้นมากกว่าหรือบางทีแบบอย่างเรื่องเวลาเนี่ยต้องถ่าย16ชุดให้เวลา2ชั่วโมงรวมแต่งหน้าแล้วต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยแหละส่วนใหญ่แต่ว่าไอ้รูปแบบที่เลือกมามันก็เหมือนแบบแชร์ว่าเนี่ยเทคนิคเราใช้เทคนิคนี้ในมุมของเมียวนะเพราะว่าก็ยิงจากงานเลยคือคนอาจจะอยากรู้ว่าอันนี้ใช้ยังไงอันนี้ถ่ายแบบไหนอะไรเงี้ยก็จะเล่าเรื่องประมาณนั้นมากกว่าของพี่ก็เคยมีนะตอนนั้นพี่ขอด้วยเอ๊ะไก่ทันให้เบนซ์ป่ะเบนซ์เออไปเบนซ์จะไปสัมภาษณ์พี่ต้อมเป็นเอกอยู่เฮ้ยพี่ขอพี่อยากไปแล้วก็พี่ก็บอกแอบคุยกับเบนซ์พี่ขอสัมภาษณ์ด้วยได้ไหมพี่เป็นคนที่คล้ายๆกันนะคือพี่จะไปนั่งพี่ไปถ่ายสัมภาษณ์ใครพี่ไปจะไปนั่งฟังแล้วไปคิดว่าจะถ่ายทอดภาพออกมาเป็นยังไงเสมอแล้วงานนั้นพี่บอกเฮ้ยเบนพี่ขอสัมภาษณ์ด้วยได้ไหมเบนบอกพี่สัมภาษณ์ได้มีบุ๊กแต่พี่อยากสัมภาษณ์ก็ได้ก็ไปนั่งคุยกันสามคนแต่พี่วางภาพไว้แล้วแหละว่าพี่จะถ่ายยังไงแล้วพอคุยกันเสร็จอ่ะพี่ต้อมก็โอเคนะคือเขาชินกับพี่แล้วอ่ะแล้วพอถ่ายรูปอ่ะพี่สั่งอ่ะให้เขาทำอะไรเขาก็ทำหมดเลยบอกเฮ้ยสนุกเฮ้ยมันเอาอีกเฮ้ยมึงจะทำยังไงวะบอกเฮ้ยพี่โพสต์แบบนี้นะเดี๋ยวผมจะไปทำแบบนี้เอาเลยเอาเขาดูด้วยนะพี่มีเลยเอาไปให้เขาดูเลยอ่ะพี่บอกเนี่ยผมจะให้พี่เป็นฟอร์เรสต์กัมคือพี่จะแบบเป็นภาพที่เขายืนเป็นนั่งยองๆเป็นนั่งกับพื้นแล้วก็เป็นนอนอย่างเงี้ยแต่ไม่ให้นอนเพราะพี่ถามว่าพี่ต้องนอนพื้นได้ไหมให้นอนเลยครับผมถ้าพี่ไม่นอนพี่ยืนพิงกำแพงแล้วทำท่าแบบนอนได้ไหมเขาได้ได้แล้วเขาก็เริ่มสนุกที่จะเล่นกับเราอย่างเงี้ยเวลาท่านั่งพี่อย่างพี่นั่งเนี่ยผมให้พี่เป็นโฟเรสต์กัมพี่นั่งเป็นโฟเรสต์กัมเลยนะคือพี่
ไอเดียพี่คือพี่จะแบบเหมือนมีวัฒนการอ่ะพี่จากลิงกลายเป็นคนอ่ะคือจากอย่างเงี้ยจนเป็นยืนอะไรเงี้ยเขาก็ดีชอบโอ้ยกูเพิ่งรู้เนี่ยว่าการถ่ายภาพมันสนุกแบบนี้อะไรเงี้ยตอนแรกเขาไม่อยากถ่ายเลยนะพอเล่าให้เขาฟังแต่มันเกิดจากพี่เอ๋ไปนั่งคุยกับเขาด้วยตรงนี้มีส่วนอ่ะใช่ผมว่าตรงนี้มีส่วนประมาณนึงแล้วพี่แกก็คือเล่าให้เขาฟังว่าอยากให้มันคอนเซ็ปต์มันออกมาเป็นแบบนี้เลยใช่สนุกใช่ไหมคือเอาหนังเข้าไปเกี่ยวด้วยใช่คือเอาสิ่งที่เขาสนใจใช่ใช่ใช่ดีเขาก็ชอบคือเขาสนุกอ่ะเขาบอกตอนแรกเขาก็เหรออะไรเงี้ยคือพี่บอกเฮ้ยพี่ต้องผมให้พี่นอนคือตอนแรกเอารูปให้เขาดูเฉยเขาบอกอันนี้มึงให้กูทำยังไงเนี่ยให้พี่บอกพี่นอนได้ไหมบอกเขาก็มองแต่เขายังไม่ได้ตอบนะแต่พี่รู้สึกเฮ้ยถ้าพี่นอนไม่ได้พี่ทำท่าเหมือนนอนก็ได้ครับพิงกำแพงเดี๋ยวทำเป็นนอนผมทำเป็นนอนเองอะไรเงี้ยแล้วก็รูปนี้พอเขาชี้รูปพี่อธิบายเขาฟังว่ามันคือวิวัฒนาการของพี่ผมอยากเล่าแบบนี้อะไรว่าการเพราะเราคุยเรื่องหนังครับจากตรงนี้แล้วก็ตรงที่นั่งเนี้ยมันคือการเป็นเก้าอี้ร่วมกับเนี่ยก็คือเป็นนั่งแต่อยากให้พี่นั่งเหมือนโฟเรสต์กัมคือมันอยากให้มันสื่อถึงหนังครับเขาก็เริ่มสนุกอย่างที่พี่ถามไก่ว่าได้บอกเขาไหมว่าอันนั้นมันไม่มีเวลาใช่ไหมถ้ามีเวลาว่าส่วนหนึ่งคนที่ถูกถ่ายบางทีเขาจะบางทีก็มีอารมณ์ร่วมใช่เขารู้จินตนาการเราเหมือนที่น้องบอกบางทีเราคิดไว้แล้วแต่บางทีคนดูหรือคนฟังหรือเขาไม่รู้เหมือนที่เราคิดในบางทีอะไรอย่างน้อยที่สุดถ้าเราได้เล่าให้คนที่เราจะไปถ่ายฟังเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องอะไรเงี้ยมันจะทำงานง่ายขึ้นนะผมรู้สึกอย่างนั้นคือเขาจะเก็ตสิ่งที่เราอยากได้แล้วบางทีเขาก็จะสนุกเหมือนอย่างที่พี่แกถ่ายตอนมันก็ตอนแรกพี่ก็แบบเฮ้ยกลัวเพราะว่าเขาไม่ทำตามเราแล้วเออเฮ้ยพี่ไม่ทำหรอกอะไรเงี้ยพี่ก็ต้องถ่ายแบบก็ต้องถ่ายธรรมดาไปก็ใช่ถ่ายแบบจืดๆแต่พี่จะเอาไหมอย่างนี้อย่างในเพจพี่ถามว่าเล่ากันลึกแค่ไหนตั้งแต่ไอเดียเริ่มต้นจนจบเห็นเป็นภาพถ่ายไหมอะไรเงี้ยก็อยากให้ติดตามนะคะแล้วต้องทิ้งไว้นิดนึงอะไรเงี้ยให้ติดตามเพราะว่าแบบอย่างบางภาพที่ลงแล้วเขียนไว้ก็สมมติถ้าคนสงสัยเขาก็ต้องมาคอมเมนต์เราก็จะมีการแบบโต้ตอบกันเพราะเราทำไลติ้งไดอะแกรมให้ด้วยเฮ้ยสวยนะใช่ดูแล้วบอกเฮ้ยอันนี้มันออกมาจากไหนวะคือเกิดแล้วอะจริงๆพี่ว่ามันคือความเป็นโปรเฟสชันนอลที่แบบสมมติเราเห็นภาพจบใช่ไหมภาพสุดท้ายก็เห็นตรงนี้เฮ้ยพี่ดูเอามาจากไหนวะแต่เมื่อกี้เห็นแล้วแอบเห็นว่าทำคืออันนี้มันก็ต้องเกี่ยวกับการแบ่งพาร์ทกันบ้างว่าแต่ละคนรับผิดชอบทำอะไรบ้างหรือว่าแล้วแต่ไม่แบ่งเลยไม่แบ่งก็เป็นตัวใครตัวมันผมไม่ได้มีกำหนดอะไรมากมายเราก็ลั่นๆไปคือถ้าอยากเล่าเรื่องด้วยไดอะแกรมด้วยก็ได้ก็ทำไปแต่ถ้าไม่อยากเล่าด้วยไดอะแกรมก็เล่าเป็นสตอรี่ได้แต่เราคงไม่ได้เล่าตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันอาจจะยาวไปเราอาจจะสมมติว่ารูปนี้เราอาจจะหยิบสิ่งที่เรารู้สึกกับมันมากที่สุดในการได้รูปนี้มาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเน้นเป็นเชิงเทคนิคเราก็จะใส่ไดอะแกรมไปให้ด้วยก็คือไม่ได้ใส่ทุกอันไม่ได้ใส่ทุกอันที่ใส่ไดอะแกรมแปลว่าแบบเรานึกถึงตอนเราเรียนอะแล้วเราเห็นหนังสือเราอยากดูใช่ไหมเราก็อยากดูเอ๊ะถ้าสมมติเราบอกว่าเดี๋ยวเอารีเฟกต์เข้าด้านข้างอันนี้ไฟมาข้างหน้าเอ๊ะเราจะวางยังไงตรงข้างมันก็มีตั้งหลายข้างใช่ไหมข้างหน้าข้างหลังข้างๆอะไรเงี้ยมันก็มีหลายข้างแต่ถ้าสมมติเราวางไว้เนี่ยก็จะเห็นภาพแบบอ๋อมันเป็นแบบนี้คือเราด้วยภาพนี้ใช่มันจะได้เข้าใจง่ายเพราะเราก็ทำอย่างอื่นกันไม่เป็นแล้วเพราะว่าเราเป็นช่างภาพเราก็ทำได้แต่เรื่องภาพเราคิดว่าอันนี้ง่ายสุดแล้วคนที่ดูเราง่ายสุดแล้วเข้าใจง่ายสุดก็ทำอันนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยคือมันง่ายสำหรับเราด้วยง่ายสำหรับคนที่มาเสกและอนาคตวางแผนยังไงบ้างวางแผนอะไรกันไว้บ้างกับเพจอันนี้เปิดมานานแค่ไหนเปิดวีคเดียววะนับเป็นวันดีกว่าอันนี้ลั่นจริงมันลั่นอันนี้คือตอนแรกยังไม่ได้กะว่าจะเปิด
คือเราก็คุยกันแหละว่าแบบเอ๊ะเราจะเปิดพับบิกนะเดี๋ยวเริ่มไม่ค่ะเดี๋ยวค่อยเปิดพับบิกนะยังไม่เปิดพับบิกอะไรเงี้ยปรากฏว่ายังไงนะพี่ไก่คนเข้ามากดไลค์แล้วก็แบบคุยกันไม่เปิดเขาเห็นได้ไงวะอะไรเงี้ยตกลงมันเปิดยังวะอะไรเงี้ยคือเช็คกันอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ2วันอ่ะว่าแบบเอ๊ะทำไมเราโพสแล้วมันมีแค่ไม่คนดูแล้วทำไมมันมีคนดูมันมีคนกดไลค์ดูกันเองหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่คนมันจะขึ้นว่าใครมีวิวกี่คนถ้าเป็นคนดูเยอะเอ๊ะหรือว่าเราพับบิกไปแล้วเอ๊ะหรือว่ายังไม่พับบิกคือใจจริงแล้วยังไม่อยากพับบิกเพราะว่าแบบอยากให้ข้อมูลมันมีเยอะก่อนแล้วค่อยพับบิกเลยบอกว่าอ้าวสงสัยมันพับบิกไปแล้วมั้งอันนี้ก็คือลั่นจริงๆลั่นจริงๆมันลั่นด้วยอะไรนะเวลาเราโพสถ้าอยากให้เป็น privateเราต้องเลือกติ๊กไพรเวทไม่มีใครติ๊กเลยเพราะคือกลับเป็นสต็อกสต็อกใช่กล่าวว่าเป็นสต็อกไว้ก่อนกล่าวว่าสต็อกให้ได้ประมาณนึงอ่ะเราจะได้แบบสบายๆหน่อยก็เลยลั่นลั่นเลยอันนี้ลั่นจริงสมชื่อก็เลยเอ้ามันสงสัยมันถึงเวลาแล้วก็เลยแต่ความถี่ก็คือยังไม่ได้ฟิกอะไรคือเรียกว่าไม่ฟิกดีกว่าคือเท่าที่คุยกันก็คือไม่ได้ฟิกคือเราอยากทำเราก็ทำสาเหตุที่สต็อกนี่คืออย่างนี้ใช่ไหมก็ด้วยเพื่อจะให้มันไม่หายไปแบบยาวใช่คือถึงขนาดไม่ได้บอกว่าต้องมีทุกวันด้วยหรืออาจจะไม่ถี่แต่มีสม่ำเสมอมีให้ดูเรื่อยๆใช่ใช่เอาเป็นว่าใครว่างก็ลงมีคิวไหมทำคิวไหมคิวคนนี้ไม่มีเลยเป็นการทำเพจที่รอลั่นอย่างเดียวใช่รอลั่นเลยมันบอกเปิดมาอ่ะพี่ลงแล้วนะอ่ะโอเคพี่ลงแล้วเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันเนี่ยยังไม่ลงบางทีแบบเหมือนเรานั่งทำงานอยู่แล้วนึกภาพอันนี้ภาพนี้เดี๋ยวเราเล่าเรื่องนี้ดีกว่าแล้วก็นั่งพิมพ์เสร็จปุ๊บแล้วก็เก็บไว้บอกอ่ะพี่ลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงต่ออะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเหมือนคุยกันมากกว่าไม่ได้แบบเฮ้ยเธอต้องลงเวลานี้คนจะได้ดูเยอะไม่มีเลยเราไม่มีแผนทำตามใจผมว่ามันก็ขนาดพับบิกกับไพรเวทเรายังไม่รู้ จะมีแผนอะไรก็นั่งโกงไปหรือนั่งงานแต่ช่วงแรกนี้มันจะเป็นคอนเทนต์แบบเป็นรูปของเรา3คนส่วนใหญ่แต่ว่าในอนาคตนี้เราก็จะมีโปรเจกต์ทำคอนเทนต์ใหม่ด้วยที่แบบไม่ใช่รูปเก่าหรืออาจจะมีการพูดคุยกับช่างภาพคนอื่นอะไรอย่างนั้นก็อนาคตคุยกับพี่ก็ได้แต่โอ้ได้อยู่แล้วก็เนี่ยโดนแน่นอนไปลงอย่างอื่นมีอีกไหมอย่างอนาคตที่วางกันไว้นอกจากอันเนี้ยก็มีอยากลองทำเวิร์กช็อปที่มันเป็น private แบบกลุ่มเล็กๆคือผมว่าทุกคนที่ทำในไลน์พี่ไก่เหมียวอะไรเงี้ยคืออยากลองทำเวิร์กช็อปที่มันเป็นสอนเขายังไงให้เขาไปใช้งานได้จริงเลยในอนาคตอาจจะไปถึงตรงนั้นอะไรสร้างไว้ไหมว่าจะเป็นเรื่องไหนหรือว่าตามที่เราถนัดแต่ละคนคือต้องเป็นเรื่องที่เราถนัดก่อนต้องเป็นเรื่องที่เราถนัดส่วนแบบขั้นกว่าไปกว่านั้นอาจจะมีแบบมีเกสมีอะไรเงี้ยสมมติว่ามิสเตอร์แคปป้าแคปถนัดเรื่องนี้เราก็เชิญมาอะไรอย่างนี้อยากจะฝากถึงแฟนๆตอนนี้มีกี่ไลค์แล้วบังเอิญลั่นเนี่ยไม่ได้เสียสักถึงเนี่ยประมาณคือ300ถามผมจะไม่รู้เลยอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆคิดว่าอนาคตขนาดเรายังไม่รู้ว่าเราพับบิกเนี่ยมันยังมีคนมากดไลค์มาอ่านมาอะไรพวกเนี้ยอยากจะฝากถึงอะไรแฟนๆที่เริ่มหลั่งไหลเข้ามาก็จริงก็แค่ฝากติดตามคอนเทนต์นะหรือแบบเป็นการแชร์ประสบการณ์จากพวกเราเนี่ยแหละประสบการณ์ตรงแล้วก็อาจจะมีอะไรสนุกได้ร่วมกันอะไรที่หยิบใช้ไปได้ก็โกยไปยินดีมากจะดีใจมากใช่คือเราอยากให้เอาประสบการณ์จากเราไปเขาก็ไปใช้ได้จริงๆไม่ว่าจะแบบไอคอนเทนต์ที่ลงในเพจหรืออนาคตเรามีเวิร์กช็อปคือทุกอย่างเพื่อแบบให้เขาไปสร้างงานขึ้นมาได้หรือไปดีเวลลอปสกิลของเขาผมว่าเนี้ยมันเป็นตั้งแต่เรื่องแรกที่ผมคุยกับพี่ไก่ไปว่าแบบเราอยากทำแบบนี้ฉะนั้นพอยเราที่ทำทั้งหมดก็คือไปทางนี้แหละชื่ออะไรนะพี่ไก่เพจ
สายลั่นชัตเตอร์แคมป์เรามีแคมป์ด้วยข้างนอกใช่เรามีแคมป์จริงการจะจัดอะไรไหมแคมป์เนี่ยเขาไม่ให้อยู่ได้เด็กพี่แกชมนะเราไปชมกันจัดครับจัดครับจัดปาร์ตี้นั่นแหละมีอยากฝากไหมผมแบบก็เหมือนพี่นอนค่ะเหมือนพี่นอนกับพี่ไก่จริงๆจุดประสงค์เดียวกันแต่ว่าเพิ่มอีกนิดนึงก็คืออยากให้แบบคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากรู้เรื่องอะไรหรือเข้ามาถามจากที่เราลงไปเนี่ยบางทีแบบเอ๊ะเขาอาจจะเฮ้ยถ้ามีได้ไหมเขาเจอปัญหาอะไรไหมเราจะได้รู้ว่าอ๋อเวลาเขาไปทำงานจริงเนี่ยเขาเจอปัญหานี้นะอะไรเงี้ยเราจะได้แชร์ประสบการณ์เรามีคนมาตอบเนี่ยพวกเรานั่นเองนั่นแหละที่แบบมานั่งตอบจะได้แบบมันมีประโยชน์มากขึ้นหรือจะแชร์กลับมาบ้านก็ดีก็อยากรู้ใช่ใช่ไม่อยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นเขาทำไหมเราเชื่อว่าคนที่ติดตามนี่ก็ช่างภาพเยอะมากใช่หรือบางทีเราอาจจะไปได้ไอเดียจากเขานะสิ่งที่เขาแชร์กลับมาใช่